สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะสำหรับในช่วงบ่ายนี้ค่ะเราจะไปกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งก็มีข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดนะคะร่วมกันจัดพิธีส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารตลอดจนข้าราชการอาวุโสเนื่องในวันปีใหม่ไทยประจำปี2560ค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันที่11เมษายนหรือเมื่อวานนี้นะคะผู้บริหารพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดของสกอร่วมกันทำบุญเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี2560ณอาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาถนนศรีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครโดยได้มีพิธีสงฆ์เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้วในครั้งนี้ก็มีอดีตผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากอาทิศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอภิชาติเจรวุฒินายสุเมธแย้มนุ่นนายแพทย์กำจรตติยกวีศาสตราจารย์ดร.พินิติรัตนานุกูลและนางอาพรแก่นวงอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและนายสุภัทรจำปาทองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาคนปัจจุบันและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์นะคะเหล่าข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันส่งน้ำพระและรดน้ำขอพรให้กับผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณต่อผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายเต็มไปด้วยรอยยิ้มค่ะและในโอกาสนี้นะคะท่านผู้บริหารระดับสูงก็ได้กล่าวอวยพรให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมถึงฝากข้อคิดในการปฏิบัติราชการกับข้าราชการรุ่นใหม่อีกด้วยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยก็ขออำนวยพรแบบไทยๆโดยการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละคนนับถือได้โปรดโดนบันดาลประทานพรให้ทุกคนมีความสุขประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในการทำงานและก็ในครอบครัวและส่วนตัวขอให้ปีใหม่ไทยของเราเป็นปีแห่งความสุขและความสำเร็จตลอดปีและตลอดไปด้วยครับราชการเนี่ยเราก็มักจะยึดว่าเราต้องรู้จักครองตนครองคนแล้วก็ครองงานในความหมายที่ว่าเราพัฒนาตัวเราเองให้เป็นคนมีประโยชน์ต่อองค์กรเราจะต้องทำงานกับคนเพื่อผลของงานและในที่สุดเราจะต้องมีความเก่งงานควบคู่กับเก่งคนถ้าทำได้ทั้ง3อย่างเนี่ยคือครองตนครองคนและครองงานได้สำเร็จนั่นคือความสำเร็จของชีวิตการงานของพวกเราชาวสกอครับในโอกาสวันสงกรานต์ของปี2560ขออวยพรให้กับพี่น้องคนไทยเพื่อนข้าราชการทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาความปรารถนาไร้โรคาพยาธิตลอดไปและในโอกาสนี้ก็ขอฝากไปถึงเพื่อนข้าราชการทั้งหลายที่ยังปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ขอให้สำนึกว่าการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินไทยที่มีต่อข้าราชการไทยทุกคนก้มหน้าก้มตาทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยเพื่อความเจริญของประเทศชาติเป็นที่สุดขอบคุณครับในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งก็เสมือนวันขึ้นปีใหม่ของไทยการเคลื่อนย้ายของราศีเมื่อขึ้นศกใหม่ทุกคนก็มีความหวังว่าในชีวิตใหม่ของปีใหม่นั้นเนี่ยอยากได้แต่สิ่งที่ดีสิ่งที่งามในโอกาสนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้ท่านที่มีความหวังในสิ่งใดก็ตามสำหรับในปีใหม่นี้ก็ขอให้บรรลุตามเจตนารมณ์ทุกประการ
การทำงานราชการนั้นเป็นเรื่องยากเป็นสิ่งที่เราจะต้องทุ่มเททั้งกายและใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะฉะนั้นผมฝากสำหรับเพื่อนข้าราชการถึงแม้ผมจะพ้นจากตำแหน่งมานานแล้วก็อยากให้ทุกคนประพฤติดีประพฤติชอบตามคันลองของประชาธิปไตยและความมั่นคงของชาติสืบต่อไปครับในวาระดิถีนะขึ้นปีใหม่ของคนไทยนะครับคือวันสงกรานต์ที่จะมาถึงเนี่ยก็ขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะครับคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านนับถือทั้งหลายนะครับขอให้อำนวยพรให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนามีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานมีความสุขในชีวิตครอบครัวนะครับไปที่ใดก็มีแต่คนรักใคร่นะครับก็ขอให้มีความสุขมีความร่มเย็นนะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปการศึกษาไทยเนี่ยในระดับต่างๆมีปัญหาต่างกันนะในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเป็นเป้าหมายสำคัญของประเทศชาติที่จะสร้างคนที่มีคุณวุฒิมีปัญญาออกมานะหน้าที่สำคัญของคนสกอก็คือต้องพยายามดำรงคำว่าคุณภาพเอาไว้นะการทำงานก็คงต้องตรงไปตรงมาแล้วก็คำนึงถึงแต่เรื่องของผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักนะก็คงเป็นข้อคิดง่ายๆเท่านี้ครับขอบคุณครับเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ปีนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปีใหม่ของไทยด้วยก็ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกแล้วก็ในสิ่งที่ท่านนับถือนะครับจงบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสำเร็จมีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมต่อไปในอนาคตนะครับก็อยากจะฝากไปถึงพวกเราที่ทำงานทางด้านการศึกษานะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในเรื่องของเทคโนโลยีก็ดีในเรื่องของสังคมก็ดีเพราะฉะนั้นการจัดการทางด้านการศึกษาเนี่ยก็คงต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับทั้งผู้จัดแล้วก็ผู้เรียนด้วยนะครับก็คงฝากไว้แค่นี้ครับผมในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะวันสงกรานต์ของเรานะคะเรียนขออวยพรให้คนไทยนะคะมีสุขภาพดีมีครอบครัวที่ดีแล้วก็ดำรงชีวิตเน้นเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวนะคะทุกคนจะมีความสุขค่ะสำหรับข้าราชการรุ่นใหม่นะคะในการปฏิบัติงานเนี่ยดิฉันขอเน้นว่าให้รู้จักมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานนะคะประเทศชาติของเราเนี่ยจะอยู่ได้ด้วยข้าราชการเราที่มีคุณภาพที่ดีนะคะการทำงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศเราพัฒนาค่ะ